เซาแฮมตันปลดนาธานจนหลังทำผลงานย่แย่สโมสรเซาแฮมตันทีมท้ายตารางของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีคำสั่งปลดนาธานจนผู้จัดการทีมหลังคุมสโมสรในพรีเมียร์ลีกได้เพียง95วันสำหรับโจนอดีตกุนซือของทีมลูตันทาว,วัยสีปีอำลาทีมหลังเกมที่นักบุญแพ้วูฟแฮมตันหนึ่งสองในเกมเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาจากรายงานนาธานจนในใหญ่ชาวเวลแพ้9นัดจาก14เกม หลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่10พฤศจิกายนโดยสถิติดังกล่าวรวมความพ่ายแพ้ 8. จาก9นัดในเกมพรีเมียร์ลีกล่าสุดและเป็นการแพ้ในบ้าน4ีนัดติดต่อกันที่เซนแมรี Mary โดยเขาเป็นผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกคนที่8ที่ถูกไล่ออกในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามโค้ชทีมชุดใหญ่อย่างคริสโคเฮนและอลันชีแฮนก็จะออกจากสโมสรเช่นกันขณะที่รูเบนเซลหัวหน้าโค้ชจะรับหน้าที่ดูแลแทนเกมพรีเมียร์ลีกวันเสาร์หน้าที่จะพบกับเชลซี